เหยฟางเส้นสุดท้ายกุ้งพลอยเหลืออดจนต้องฟ้องสอนรามเรื่องลูกสาวยังคงเป็นประเด็นที่อดีตคู่รักอย่างหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ไม่ได้ข้อตกลงที่พึงพอใจเพราะเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าฝ่ายหญิงได้ยื่นฟ้องข้อหากีดกันไม่พบกับลูกด้านหนุ่มสอนรามก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าถูกฟ้องเพราะอีกฝ่ายเรียกร้องอำนาจปกครองบางส่วนของลูกแต่ตนยืนยันว่าหน้าที่ของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วหลังการหย่าโดยหนุ่มสอนรามเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวขณะที่ล่าสุดกุ้งพลอยได้ออกงานอีเวนต์พร้อมให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อว่าฟางเส้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่โดนบล็อกไม่รับสายหลายครั้งซึ่งหัวข้อที่มีอยู่หลังใบมันกว้างเกินไปการที่จะห้ามในทุกๆอย่างที่เราขอไปสิ่งที่เราขอมันเป็นสิ่งที่วีจิจะได้รับทั้งนั้นแต่เราไม่เคยได้เช่นการพบเจอลูกส่วนที่อดีตสามีบอกว่าเวลาเจอลูกทีไรก็เน้นทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียจะบอกว่าวาทกรรมอำพรางมันเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีในการเบี่ยงประเด็นยืนยันว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์พร้อมฝากถึงอดีตสามีด้วยว่าเรื่องนี้จะไม่จบถ้ายังสร้างวาทกรรมอำพรางให้บุคคลอื่นอยู่มันก็จะไม่จบเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแพ้หรือชนะมันเกี่ยวกับการที่เราจะหาจุดตรงกลางที่ลูกได้ดีที่สุดมากกว่าไม่ใช่ลงจากศาลมาแล้วมาให้สัมภาษณ์ถ้าวันนี้ไม่ลุกมาปกป้องตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่จบหรอกค่ะต่อไปนี้จะไม่ให้ใครมาใส่ร้ายป้ายสีอีกแล้วต้องขอโทษด้วยเวลาจะพูดจะสัมภาษณ์อะไรให้มีหลักฐานด้วย1คำพูดไม่สู้กับหลักฐานที่อยู่ในมืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ